สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่1สิงหาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับตัวที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์ที่บนพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการหย่อนระเบิดถล่มโจรรัสเซียบนเรือนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดล่าตะเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับทหารรัสเซียในชุดพลเรือน2คนโดยที่ทหารรัสเซียทั้ง2เนี่ยก็ได้ทำการเข้าไปขโมยของมีค่าตามบ้านเรือนประชาชนซึ่งเจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็บินติดตามความเคลื่อนไหวของโจรรัสเซียอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งทหารในคราบโจรรัสเซีย2คนเนี่ยก็นำสิ่งของที่ขโมยออกมาขึ้นเรือแต่หารู้ไม่ว่าไอ้เจ้าโดนหย่อนระเบิดยูเครนเนี่ยมันบินติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันโดยที่เจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่ทหารรัสเซียที่กำลังโดยสารเรือทำให้เกิดมีการระเบิดทหารรัสเซียในคราบโจรทั้ง2เนี่ยก็กระเด็นตกจากเรือแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดนะครับซึ่งทหารรัสเซียทั้ง2คนเนี่ยก็พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นบกเลือดเนี่ยก็ไหลเต็มน้ำตัวที่หนึ่งในนั้นนะครับก็ได้คานเข้าไปหลบที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดถล่มทหารรัสเซียในคราบโจรในครั้งนี้ถึงแม้พวกเขาจะไม่เสียชีวิตคาที่ในทันทีแต่คิดว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนเนี่ยพวกเขาก็น่าจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็ที่บริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่บนพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์กันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็ยังเป็นการหย่อนระเบิดถล่มเรือทหารรัสเซียอยู่จากในคลิปนะครับเจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับเรือเร็วของทหารรัสเซียจอดเทียบท่าอยู่ริมตลิ่งต่อมานะครับเจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันก็ทำการหย่อนระเบิดเข้าใส่เรือของทหารรัสเซียทำให้เกิดมีการระเบิดและเกิดมีเพลิงไหม้ตามมาซึ่งเพื่อนเนี่ยก็เห็นได้จากในคลิปได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการหย่อนระเบิดถล่มเรือทหารรัสเซียในครั้งนี้ไอเรือของทหารรัสเซียที่ถูกระเบิดเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็จะเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับมาที่บนพื้นที่แคว้นโดนิสนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังทหารรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับทางทหารยูเครนก็ไปสืบทราบมาว่ามีขบวนรถถังยานกรอทหารรัสเซียกำลังบุกจู่โจมตำแหน่งที่ตั้งทหารยูเครนบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งแถวแคว้นโดนิสต่อมานะครับทางกองพลน้อยแอร์โมบายที่46ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มโดยที่เจ้าโดรนกามิกาเซ่เนี่ยก็บินพุ่งโจมตีนทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมต่อมานะครับเจ้าโดนยูเครนเนี่ยมันยังพุ่งโจมตีเข้าใส่รถถังของทหารรัสเซียที่จอดได้รับความเสียหายด้วยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังของทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยแอร์โมบายที่46สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่แคว้นโดนิสนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่ที่บริเวณแคว้นโดนิสนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของทหารรัสเซียที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งจากในคลิปนะครับเจ้าโดนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบกรอซ่า4ต่อมานะครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่72ยูเครนเนี่ยก็ได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มไปยังระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบกรอซ่า4ของทหารรัสเซียตัวที่การโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ไอ้เจ้าระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบกรอซ่า4ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่72สถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆทิศทางวูเลด้าแคว้นโดนิสนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่แคว้นโดนิสกันเหมือนเช่นเคยนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถบรรทุกแล้วก็ปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียที่บริเวณป่าคันนาแห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนล่าตะเวนสอดแนมจากกองพลน้อยยานเกราะที่110มันก็บินไปพบกับรถบรรทุกแบบอูราน
ที่กำลังลากปืนใหญ่แบบD30ไปตามป่าคันนาแถวๆตะวันออกของหมู่บ้านโซคิวทิศทางโปรคอฟแอฟดิฟกาต่อมานะครับทางกองพลน้อยยันเกราะที่110ก็ได้ทำการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มเข้าใส่ซึ่งเจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทั้งรถบรรทุกแล้วก็ปืนใหญ่แบบD30เนี่ยก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่110สถานที่เกิดเหตุก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่ทางตะวันออกของหมู่บ้านโซคิวทิศทางโปรคอฟแอฟติฟกาแควนโดเนตเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังเป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่อยู่นะครับโดยที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้โดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถเกราะ MTLB ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่รถเกราะ MTLB ของทหารรัสเซียที่จอดที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งจนทำให้เกิดมีการระเบิดและเกิดมีเพลิงไหม้ตามมาต่อมาไม่นานนะครับไอ้รถเกราะ MTLB คันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยที่การระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้นะครับสาเหตุมันก็น่าจะมาจากวัตถุระเบิดหรือไม่ก็น้ำมันเชื้อเพลิงของรถเกราะคันนี้เนี่ยมันก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับแน่นอนครับว่าการระเบิดที่มีขนาดใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยไอ้รถเกราะ MTLB ของทหารรัสเซียคันนี้มันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่65สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับข่าวต่อมานะครับข่าวนี้มันก็ได้มีรายงานการปรากฏตัวของเครื่องบินรบแบบ F-16 ในยูเครนตัวที่ข่าวนี้นะครับมันก็ได้ปรากฏมีภาพถ่ายเครื่องบินรบรุ่นหนึ่งที่มีรูปร่างและก็ลักษณะคล้ายๆกับเครื่องบินรบ F-16 บินอยู่เหนือน่านฟ้าในประเทศยูเครนอีกทั้งก็ยังปรากฏคลิปวิดีโอเครื่องบินรบที่มีลักษณะคล้ายๆเครื่องบินรบ F-16 บินอยู่แถวๆสถานที่ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่บริเวณโอเดซ่านะครับแน่นอนครับว่าการปรากฏตัวของเครื่องบินรบ F-16 ของยูเครนในครั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าทางยูเครนได้รับเครื่องบินรบแบบ F-16 มาแล้วแต่ประจำการที่บริเวณพื้นที่ใดจำนวนเท่าไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบโดยการมาของเครื่องบิน F-16 ในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยยูเครนมีศักยภาพในการสกัดกั้นเครื่องบินรบขีปนาวุธร่อนและโดรนกามิคาเซ่จากรัสเซียเพิ่มขึ้นรวมถึงการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินด้วยนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแฮจะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมมันต่อไปนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ